ระอ้าวภาษามอญแปลว่าสวัสดีค่ะชาวชุมชนเกาะเกตยินดีต้อนรับด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพนะคะเพราะว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะชาวเกาะเกร็ดยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพเพราะเราคือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่อยากให้ทุกคนได้มาเยือนที่นี่มีวิถีชีวิตเป็นชุมชนไทยมอญอาศัยอยู่ร่วมกันมายาวนานครับเรามีประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายและเป็นที่รู้จักอย่างการแห่หงส์ธงตะขาบและประเพณีสงกรานต์เป็นต้นครับส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับต้องบอกว่าเกาะเกร็ดมีชื่อเสียงทั้งอาหารคาวและหวานอย่างทอดมันหน่อกะลาข้าวแช่ชาวมอญขนมหวานเลิศรสที่มีให้เลือกหลากหลายเลยครับความมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผามรดกภูมิปัญญาที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นของดีที่ทุกคนควรได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือการมากราบขอพรพระนนทมุนินครับเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรีที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดปรมัยยิกาวาสซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และที่วัดนี้นะครับมีสัญลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องรู้จักเกาะเกร็ดนั่นก็คือเจดีย์เอียงที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับนอกจากนี้เรายังมีวัดสำคัญภายในเกาะเกร็ดครับที่รอให้ทุกท่านมากราบขอพรและชมความงามอย่างวัดไผ่ล้อมวัดเสาธงทองวัดศาลากุลวัดฉิมพลีสุทธาวาสยังไม่หมดแค่นี้นะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านยังสามารถเยี่ยมชมบ้านสินสยามเพื่อชมการสาธิตการหมักดินเกร็ดพิมพ์เขียนลายไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตของกระทรวงวัฒนธรรมครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือการปั่นจักรยานรอบเกาะเกร็ดครับเพื่อชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนและทัศนียภาพที่สวยงามและหากนักท่องเที่ยวไม่สะดวกที่จะเดินทางไปกลับที่นี่ก็ยังมีโฮมสเตย์อีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักได้อย่างสะดวกสบายเลยครับแม้เกาะเกร็ดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองหลวงเพียงไม่กี่นาทีนะครับแต่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเกาะเกร็ดได้ขับเคลื่อนให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนคุณธรรมด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลังบวรการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ยังคงรักษาและสืบสานความงามด้านต่างๆทั้งประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมการประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาตลอดจนการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครับและทั้งหมดนี้ก็คือชุมชนคุณธรรมเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี